ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ติดตามกันต่อกับเรื่องราวชีวิตหนี้ของคุณน้อยหนี้ก้อนแรกก็คือเริ่มจากการไปค้ำประกันให้กับคนรู้จักกันเขาเป็นแม่ค้าขายของในโรงงานค่ะค้ำครั้งแรกวงเงินเขาแค่หมื่นเดียวคนนึงนี่คือเป็นลูกจ้างของคนแม่ค้านะคนนี้อยู่วงเงินแค่18,000กลายเป็นว่าหนี้เพิ่มเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านค้านะเขาไปกู้เพิ่มโดยเราไม่รู้ว่าเขาถ่ายบัตรเราอะไว้ซีหลอกบัตรเราไว้มารู้ทีหลังก็คือตอนที่เจ้าหนี้มาตามเก็บที่บ้านทั้งหมดเท่าไหร่อะคะเฉพาะของเขาอะก็ตีไปเลย50,00050,000คือใช้ของเขาหมดแล้วหมดแล้วด้วยโอ้เก่งจังโอ้ยป้าน้อยเก่งชิเป่งเลยเออสู้แต่ด้วยการที่ระหว่างทางที่ใช้ตอนนั้นมันทำให้เราอะไม่พอใช้ก็เลยต้องไปกู้เองของเองรวมๆเท่าไหร่คะที่ของเราเอง30,000ค่ะตอนนี้ใช่มั้ยอ่ะผ่านไม่ผ่านไม่บอกจบไปผ่านเข้ารอบรับไปก่อนครับ 4,000 บาทแจมๆได้4ผ่านค่ะพี่น้อยเดี๋ยวมาฟังคำแนะนำดีๆจากกรรมการทั้ง4ท่านค่ะพี่ป๋องค่ะคือเมื่อกี้เราคุยกันตรงที่ว่าพี่น้อยบอกว่าเพิ่งมารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกไอ้ค้ำประกันอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่านอกจากพี่น้อยผมว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันนะครับผมเพิ่งเคยค้ำประกันให้กับน้องอ่ะแต่นี่โอเคเค้าก็มีวินัยนะเค้าก็ทำให้รู้สึกเราก็สบายใจแต่ก็ทุกคนจะบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ควรค้ำประกันให้คนที่เราไม่รู้จักเด็ดขาดเลยอ่ะมันสุ่มเสี่ยงมากนี่ก็รู้จักนะแต่ก็มันก็รู้จักแบบไม่ได้นานมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาที่เอาไปเขาไม่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ความซวยก็มาตกถึงพี่น้อยเลยแบบนี้ครับนะแต่ก็โชคดีที่พี่น้อยแบบสู้นะคราวนี้ปัญหาก็คือไอ้ร้านที่พี่น้อยทำอยู่ตอนเนี้ยร้านเย็บตัดขาแกส่งอันนี้ร้านเราเช่าใช่ไหมฮะเช่าค่ะเช่าห้องอยู่แล้วเรามาต่อเพิงหน้าบ้านออกมันมีที่วางก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัดเย็บอยู่ตรงนั้นแหละและไอ้ที่มันห้อยๆมีไอ้เคสโทรศัพท์มีต้นไม้อะไรแบบนี้อันนี้คือหามาเสริมอ๋อประดับขายด้วยไหนๆก็มีหน้าร้านอ่ะเนาะขายด้วยมั้ยเคสขายด้วยเคส50บาทเลยครับไอ้เคส50บาทเอามามั้ยฮะเอามามั้ยไม่ได้เอามาเสียดายที่เอามาจะอุดหนุนซะหน่อยเอาผมก็ได้มั้ยเอาเลยเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวแล้วแกขายตรงนี้เลยเหรอไม่ได้ตอนเงินในบาร์ก็ยังไม่เอาเลยจะอุดหนุนพี่น้อยครับป้าน้อยขายอะไรบ้างคะต้นไม้ขายเลยบ้างอ่ะต้นไม้ขายมั้ยขายค่ะต้นไม้ก็ขายเหรอค่ะช่วงนั้นเขาฮิตไม้ด่างค่ะแล้วก็จะหามาเพาะก็น่าดูอยู่ไม้ด่างนั่นน่ะเพาะเองเหรอคะก็เดิมก็ซื้อมาแล้วก็ค่อยเพาะค่อยแยกช่วงโควิดนะคะก็ทำด้วยใช่ไหมฮะขายเท่าไหร่อยู่ที่100-200แล้วแต่50 บาทจักรยานขายไหมฮะที่เห็นตะกร้าอย่างเดียวเนี่ยจักรยานขายไหมฮะพี่ป๋องก็อยากปั่นในหมู่บ้านเขาฮะเพิ่งซื้อบ้านใหม่ไม่แล้วได้ปั่นได้ไงไหมคือพี่น้องขยันมากผมเห็นแล้วจากวีทีอาร์คือเย็บปักก็แก้อะไรกันไปของก็เห็นมีเคสโทรศัพท์มีกระเป๋าอะไรมาเนี่ยตะพงตะบายขายหมดเลยก็อยากจะฝากคนย่านนั้นก็แล้วกันว่าถ้ามีโอกาสนะก็มีปัญหาเรื่องกางเกงเอวแก้ซิปตัดขาก็ไว้ไปอุดหนุนเนาะแล้วถ้ามีอะไรสามารถจะอุดหนุนช่วยเหลือพี่น้อยได้ก็ช่วยกันในเต็มที่แล้วกันนะฮะขอโชคดีครับพี่น้อยพี่จิ๊กค่ะเออพี่จิ๊กก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะว่าคือพี่น้อยเอาเงินเอาอะไรไปค้ำประกันคนอื่นนะคือเหมือนกับว่าไม่มองตัวเองก่อนนะว่าตัวเองมันจะไม่ไหวไงพี่น้อยต้องเข้าใจในเรื่องการค้ำประกันนะคือถ้าเขาหนีเขาตายเขาไปอะไรไปเนี่ยเราซวยไงนะเข้าใจไหมแต่แกไม่รู้ต้องรู้ทำไมถึงไปตัดสินใจตรงนั้นที่ไม่ชอบเพราะเวลาเล่าอะไรทุกอย่างให้พวกเราฟังเนี่ยชัดเจนเป็นคนดีชัดเจนทำมาหากินชัดเก่งมากแต่ทำไมเรื่องนี้ไม่เก่งอะแต่ไอ้ความที่ไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าใบบัตรประชาชนใบเดียวอ่ะมันสามารถแบบเอาไปซีล็อกเอาได้อีกคือเราไม่รู้ตรงนี้ค่ะบัตรประชาชนมันสำคัญมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ให้เขียนถ้าสมมุติเราจะไปเบิกเงินหรือจะไปทำใช้ในการเบิกเงินเท่านั้นใช้ให้กับพี่แก้มเท่านั้น
เนี่ยให้ป๋องเท่านั้นป๋องต้องเอามาคืนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปเลยเอออันนี้เรื่องจริงจะบอกว่าน่าสงสารหรืออะไรโอเคมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้ตรงที่ให้คนค้ำเนี่ยไม่น่าสงสารเลยของอย่างนี้นะต้องยอมรับความจริงอย่าว่าฉันเป็นคนดีการดีอย่างอื่นได้ไม่ใช่การดีมาค้ำประกันคนแล้วถือว่าเป็นคนดีอุ้ยนี่ช่วยเหลือคนเห็นไหมไม่ได้ก่อนจะช่วยเหลือคนก็บอกให้เอากระจกดูตัวเองก่อนไหวไหมพอไปได้ไหมอาชีพทำอะไรมีเงินเหลือในกระเป๋าเท่าไหร่ก่อนที่จะไปดูคนอื่นเข้าใจไหมคะนี่ก็ไม่อยากจะว่าหรอกนี่ว่าไปเยอะแล้วนะเมาขอโทษนะต้องจำเข้าใจไหมคะพี่น้อยเป็นคนน่าสงสารนะบุคลิกน่ารักนุ่มนิ่มเรียบร้อยเนี่ยเอาผ้าไปแก้จะไปแก้ผ้ากับเขาเนี่ยเขาจะทำให้ดูดีเลยแล้วใครต่อราคาเขาก็ต้องให้ใจดีครับใจดีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะดูรู้เลยพี่ดูรู้เลยว่าถ้าพี่ไปแก้เนี่ย350พี่น้อย300ได้ไหมเขาก็ต้องยอมเพราะบุคลิกที่เล่าอะไรให้ฟังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในเมื่อรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ลูกถึงข่มไงลูกอายุ30มาถึงข่มรู้ว่าพูดไปแม่ก็อย่างนั้นน่ะไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยแบบสามีอาจจะดีก็ได้นะตัดสามีเนี่ยไม่อยู่ด้วยเพราะสามีก็คงอบรมลูกไม่ได้เพราะไม่ใช่ลูกในไส้เข้าใจไหมมันก็เลยมองไปอีกมุมหนึ่งว่าเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยคุณอยู่กับลูกไปเถอะผมไปแล้วนี่ปัญหาชีวิตมันก็เข้ามาแทรกซ้อนน่ะเข้าใจไหมมันเลยทำให้เราเนี่ยลูกก็ทิ้งไม่ได้ผัวก็ตัดใจไปแต่จิตลึกๆเราเนี่ยมันก็หวานอมขมกึ่งเหลือเกินไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้ไม่ใช่บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยจงคิดคำนี้ไปตลอดชีวิตไม่ตายและไม่บาปอยู่เพื่อตัวเองให้มีความสุขสู้นะจ๊ะเธอร้องเพลงกี่จบก็จบเถอะไม่เป็นไรลงได้แล้วทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่2สนับสนุนโดยเภสัชแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มนี่คือความรู้สึกจากคนค้ำประกันที่ฝากถึงลูกหนี้ที่ไม่มีความรับผิดชอบทั้งหลายครับก็อยากบอกเขานะว่าจริงๆก็ควรจะนึกถึงเรามั่งว่าที่เราเป็นอย่างเนี้ยลำบากอย่างเนี้ยเพราะความที่เราอยากช่วยเขาเราคิดว่าเขาเดือดร้อนแต่สุดท้ายเขาต้องมาทำให้เราเดือดร้อนเองคือเขาอ่ะมีโอกาสหนีมีโอกาสไปหางานที่ใหม่มีโอกาสไปขายของที่ใหม่แต่เรามันไปไม่ได้เพราะว่าอาชีพเรามันจะมายกจักย้ายจักมันไปทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยากค้ําต่อไปนี้จะค้ํามั้ยไม่ได้เลยรู้มั้ยค่ะรู้ว่าอะไรอยากค้ํานะก็คนแถวบ้านก็บอกอยู่ดีจนโง่อันนี้พูดเองนะไม่ได้ว่านะเขาบอกว่าเธอน่ะดีจนเธอมองเป็นคนโง่ไม่ใช่โง่หรอกเขาเป็นคนที่สงสารคนสงสารแบบไม่มีเหตุผลน่ะอันนี้นะก็เรียกว่าสงสารโดยไม่มีเหตุผลวันเกิดวันไหนบอกมาเกิดวันไหนคะจะส่งของขวัญไปจะเป็นแม่หมอดูดวงแล้วดูดวงเหรอเดี๋ยวจะซื้อกระจกใบโตๆไปตั้งให้และจะเขียนที่หัวกระจกว่าก่อนทำอะไรส่องกระจกซะก่อนก่อนที่จะเผื่อแผ่คนอื่นดูกระจกดูหน้าตัวเองก่อนไหวไหมอย่าค้ำนะอย่าค้ำนะเดี๋ยวถ้าไอ้กิ่งมะม่วงลงมาปุ๊บเนี่ยอย่าไปค้ำเลยนะครับอย่าไปค้ำเลยนะให้มันตกมาเลยนะค้ำประกันถึงว่าจะซื้อไวท์เทนนิ่งให้ป้าน้อยสักกระปุกไม่ได้ค้ำมันจะได้ไม่ค้ำค่ะมันละค้ำพี่น้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้อยต้องคิดถึงตัวเองก่อนจุดอันดับแรกถ้าตัวเองทุกข์แล้วมันทรมานตัวเองเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเยือนเข้าใจไหมการไม่ค้ำให้เขาครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ตายหรอกแล้วก็ไม่บาปด้วยจงคิดคำนี้ไปตลอดชีวิตไม่ตายและไม่บาปอยู่เพื่อตัวเองให้มีความสุขแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆไปก่อนนะเนาะไม่รู้จะทำยังไงนะพี่น้อยนะอย่างเดียวคือต้องสู้นะจ๊ะสู้นะจ๊ะเธอร้องเพลงจบก็จบเถอะไม่เป็นไรลงได้แล้วลงได้แล้วต้องสู้ถึงจะชนะถึงจะชนะเออขอบคุณค่ะเออพี่แก้มค่ะ
ก็จริงๆคล้ายๆกันแต่ว่ามี 2-3 เรื่องอะค่ะที่จะฝากให้พี่น้อยนะคะคือใจดีได้แต่ถ้าเกิดใจดีแล้วถูกเอาเปรียบก็อย่าใจดีคือต้องคิดก่อนไม่ใช่เรื่องโง่ไม่โง่หรอกมันก็มีเรื่องรู้ไม่รู้เราไม่รู้อะไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องหาความรู้ไม่ใช่บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยคือทุกเรื่องที่เราไม่รู้อะค่ะอย่าเพิ่งทำให้หาข้อมูลก่อนให้ศึกษาก่อนให้ถามคนที่เขารู้ก่อนแล้วมันก็จะช่วยเราได้มากขึ้นแต่อันนี้ตอนนี้เข้าใจว่ารู้เรื่องแล้วล่ะนะคะไม่ทำปกติอะไม่ให้คนที่ไปค้ำประกันคนอื่นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยพูดหลายครั้งแล้วพี่ป๋องก็ฟังเรื่องนี้ซ้ำๆแล้วว่าหนึ่งก็คือค้ำประกันนะคะถ้าเกิดคนอื่นฟังอยู่เนี่ยเขาจะจู่โจมมาหาเราเลยถ้าเกิดว่าเขาเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้เขาก็จะมาให้เรารับผิดชอบทั้งหมดอะซึ่งถ้าคนนั้นเคยมีบุญคุณกับเราเคยเป็นคนที่เราแบบว่าช่วยเหลือเรามาก่อนโอ้โหแบบอะไรอย่างเงี้ยเราค้ำประกันให้ได้แต่ต้องดูก่อนว่าเราค้ำได้เท่าไหร่เช่นเราต้องคิดเลยว่าเป็นศูนย์นะเราต้องไม่คิดถึงคุณน้อยจะไปคุยว่าเอ้ยจะไม่เดือดร้อนน่าจะอะไรเงี้ยจะไม่ให้เดือดร้อนทุกคนรับปากหมดละค่ะไม่มีใครบอกว่าโอ้ยพี่น้อยค้ำไปเถอะพรุ่งนี้หนูหนีแน่มันไม่มีใครพูดหรอกทุกคนก็จะพูดพี่น้อยค้ำไปเถอะรับรองมีปัญหาเขาก็จะพูดแบบนี้ทั้งนั้นแต่เราต้องดูตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่เช่นเขาบอกว่า10,000ค้ำให้10,000เราโอเค10,000ถ้าเขาหนีพี่น้อยมีจ่าย10,000จบอ่ะฉันบุญคนที่มีกันจบแล้วนะพอฉันทำให้เธอหนีฉันจ่ายให้10,000อันเนี้ยเรื่องนึงแต่หลักที่2ก็คือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันนั่นคือเวลาเราให้บัตรประชาชนนะคะครั้งแรกโอเคว่าเราเต็มใจเราค้ำให้ 10,000 บาทหรือว่าน้องอีกคนนึงน้องลูกน้องคุณเพนอีก 18,000 เราก็รับแค่นั้นแต่การที่เขาเอาเอกสารเราไปซีล็อกแล้วก็ไปส่งต่ออันนี้ไม่ใช่เราไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อกี้ที่นั่งเซิร์ชอยู่เพราะว่าจะบอกว่าถ้าตำรวจเขาไม่รับแจ้งอะค่ะกรณีแบบนี้เพราะว่ามันผิดเพราะว่าเขาทำผิดกฎหมายเราไม่ต้องรับผิดชอบเราไม่ใช่ลูกหนี้และเราไม่ใช่คนค้ำในส่วนที่เหลือด้วยเราค้ำ10,000เรารับผิดชอบแค่10,000คุณเอาบัตรเราไปซีหรอกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปก๊อปปี้แล้วไปทำต่อเราไม่รับผิดชอบโทรไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม1599ของกระทรวงยุติธรรมเราก็บอกเขาว่ามีเรื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จัดการให้เพราะว่าเขาจัดการมาหลายเคสแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องของความยุติธรรมที่มันมีอยู่จริงแล้วเราต้องได้รับมันเพราะนั้นเนี่ยอย่ายอมรับอะไรแบบนี้เพราะถ้าเราไม่รู้แล้วเรายอมรับความไม่ยุติธรรมแบบนี้คนก็จะมองว่าเราโง่เราก็จะใช้แล้วเป็นเครื่องมือแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็ระวังการที่สามีบอกคุณน้อยว่าจะอยู่ถึง6พฤศจิกายนเราคิดว่าเขาดีมากเลยนะช่วงเวลานั้นนะคิดว่าเขาให้โอกาสคุณน้อยแต่คุณน้อยไม่ทำเนี่ยค่ะถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้แฟนคนที่2ก็ทำงานโรงงานด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความที่ว่าเขารับสภาพลูกชายเราไม่ได้เราเป็นคนกลางอ่ะเราก็ต้องตัดสินใจแบบเอาลูกเลือกลูกอารมณ์ลูกชายเราเขาจะรุนแรงหน่อยแต่แฟนคนที่สองนี่เขาจะไม่พูดเขาจะเงียบคนเป็นกลางมันเริ่มอึดอัดใจก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอยู่ตรงไหนที่สบายใจก็อยู่นะพูดอย่างนี้เลยอ่ะเขาก็เลยบอกวันมาเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันที่6พฤศจิกายนเลยวันที่6จำได้เลย6พฤศจิกายนนั่งคิดอยู่ว่าการที่สามีบอกคุณน้อยว่าจะอยู่ถึง6พฤศจิกายน2560แล้วก็บอกก่อนเนี่ยมีเวลาประมาณเดือนนึงที่เขายังอยู่เราคิดว่าเขาดีมากเลยนะคือเขาไม่ปรับไปช่วงเวลานั้นนะคิดว่าเขาให้โอกาสคุณน้อยว่าคุณน้อยอ่ะจะหลังเขาไว้ไหมจะยื้อเขาไว้ไหมจะทำอะไรให้ดีขึ้นไหมระหว่างลูกกับเขาระยะเวลา1เดือนแต่คุณน้อยไม่ทำเนี่ยคะคุณน้อยไม่ทำแล้วคุณน้อยก็ปล่อยไปมันก็เลยเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ความใจดีของเรามันไม่ได้ใจดีกับคนอื่นอย่างเดียวแต่ว่าไอ้ความใจดีที่เรามีกับลูกอะค่ะเราต้องคุณน้อยต้องคิดเผื่อว่าถ้าคุณน้อยเป็นอะไรไปแล้วลูกซึ่งโตแล้วจะใช้ชีวิตยังไงแต่ตอนนี้เขาตั้งหลักได้ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยทำอาชีพรปภให้ไปยาวๆตลอดรอดฝั่งเพราะว่าจริงๆเขาสามารถใ
ไอ้สิ่งที่เขามีวุฒิม.3เป็นรปภ.แล้วทำงานดีขยับเป็นหัวหน้าชุดได้ไหมขยับได้แล้วสามารถขยับไปทำงานเรื่องดูแลความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมได้ไหมขยับได้ถ้าเขาไปอบรมเพิ่มเรื่องความปลอดภัยถ้าเขาขยับตัวเองแล้วก็เลื่อนเขาก็มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมันมีหลายคนที่เขาสามารถขยับได้แล้วได้ดูแลครอบครัวได้แล้วกลับมาดูแลแม่ได้ด้วยก็คิดว่าเขาโตแล้วเขาน่าจะคิดได้แต่สำคัญที่สุดก็คือแม่ต้องเป็นแม่ที่บอกให้ลูกดูแลตัวเองให้ได้ไม่ใช่เป็นแม่ที่ป้อนอะไรให้ลูกตลอดเวลาแล้วถึงเวลาถ้าแม่ตายหรือแม่มีอะไรขึ้นมาลูกก็อดตายหลานก็อดตายเพราะนั้นยังมีเวลาอยู่ก็คิดใหม่นะคะเอาใจช่วยค่ะคุณอาพิษณุค่ะคุณน้อยมีคุณสมบัติของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบครบถ้วนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้อะไรเลยไม่รอบรู้เรื่องง่ายๆใจดีใจอ่อนขี้สงสารก็เลยมีวันนี้มาเจอกันที่นี่ผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ความดีที่คุณน้อยมีต่อคนอื่นนั้นช่วยจะดลดาลใจให้เจ้าหนี้ทุกคนที่มีอยู่จะปฏิบัติตัวเหมือนกับเจ้าหนี้รายหนึ่งที่ไม่คิดดอกเบี้ยคุณน้อยคุณน้อยจะได้มีแรงที่จะผ่อนหนี้ได้หมดได้ขอให้โชคดีครับสรุปก็เข้ารอบครับลูกหนี้คนต่อไปคุณจอยจากกรุงเทพสวัสดีค่ะครับครับครับที่ไหนกรุงเทพที่ไหนกรุงเทพไงทายมาที่ไหนอะไรกรุงเทพไงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอะไรเสาชิงช้าเฮ้ยชิงช้าครับนี่เขาคิดนี่นะเขาถ่ายถูกแล้วรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ก็ทายถูกไงนี่ไงเสาชิงช้าแต่ก็ทำเหมือนมากแต่ก็ทำเหมือนมากจริงเหรอผมทายถูกจริงเหรอเสาชิงช้าใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวไปรับรางวัลที่พี่จิ๊กไม่ตอนผมตอนเขาบีบผมมากผมก็รู้สึกอย่างพี่อ่ะผ้าอย่างนี้นะอะไรพี่เสาอีช้ากรุงเทพอ้าวพี่เอาตรงนี้ต้องนิ่งไงแล้วตรงนี้เวียงไปเอาเหรอฮะถูกได้ไงวะวัดสุทัศน์อะนะตรงกทมโรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่แต่มันยังไม่ออกเรียนโรงเรียนตรงนั้นแต่ไม่ออกใช่ใช่แต่เสาชิงช้ากันอีกนานไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดย้ายออกจากกรุงเทพดีกว่าวังบุรพาคือทำไมต่ออีกหน่อยไหมอีกหน่อยไปปากคลองซื้อดอกไม้นี่ตัวใหญ่เลยนะวกกลับมาหน่อยวกกลับมาทำไมวัดโพอ๋อนวดอยู่เสาชิงช้ารู้แล้วต่อจากวัดโพไปไหนไปไหนเตียบไงวัดพระแก้วอ๋อแล้วเลี้ยวไปทางศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะตรงไปนิดนึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปไหนต่อศักดิ์สิทธิ์มากนะตรงไปนิดนึงอะไรคืออะไรสนามหลวงอ๋ออ้าวรอเราอยู่รอเราอยู่เนี่ยป้ารู้จักดีนี่ไม่ฮะเดี๋ยวนี้ย้ายมาสวนลุมหมดแล้วเหรอครับนกพิราบนกพิราบย้ายมาหมดแล้วเมื่อก่อนให้อาหารเยอะเราย้ายออกจากกรุงเทพกันดีไหมความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับชีวิตหนี้สินของเธออาจเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนที่ชอบกู้ร่วมหลังจากปี54ปีน้ำท่วมนะคะก็มีของธนาคารออมสินเขาเปิดให้กู้ธนาคารเพื่อประชาชนก็รวมกลุ่มกันไปกู้มาคนละ 850,000 5คนแล้วก็ไปกู้สหกรณ์มาอีกรวมกลุ่มกันไปกู้สหกรณ์คือค้ำต่างคนต่างค้ำต่างคนต่างกู้พอสักพักเพื่อนในกลุ่มที่กู้กันค้ำกันออกมาเลยหายไปเลย4คนอุ้ยว้าย4คนเลยเหรอ